ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:11 น.ทัพนักกีฬาไทยโอลิมปิกเกม2020ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28 กรกฎาคมนี้19:26 น.อนุชาเผยนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานเกี่ยวข้องทำแก่งกระจานขึ้นทะเบียนมรดกโลกย้ำจากนี้จะต้องดูแลชุมชนกะเหรี่ยงสิทธิมนุษยชนการรับฟังความคิดเห็นอื่นๆอย่างต่อเนื่อง19:33 น.วราวุธแปลกใจกรณีจตุพรจะถูกโยกไปนั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำไม่มีใครมาพูดกับตนเลยล่าสุด19:54 น.กาฬสินธุ์จัดผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มรับผู้ป่วยโควิดขอกลับบ้านเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup